ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสายทานหัวใจโดยฉากที่ไทยทำกันในวันนี้เป็นฉากที่จะมีโจรบุกเข้ามาในบ้านเพื่อทำร้ายมิ้นจึงทำให้มิ้นนั้นต้องต่อสู้กับโจรอย่างดุเดือดเขาให้สู้กับโจรไม่ใช่สู้กับเจมส์นะคะคุณเนาะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มิ้นได้ทำความเข้าใจใหม่แล้วว่าในวันนี้ต้องสู้กับผู้ร้ายไม่ใช่สู้กับพระเอกมิ้นจึงลุกขึ้นมาซ้อมคิวบูทันทีไม่ได้ลุกมาซ้อมคิวบูแต่กำลังอู้ด้วยการนั่งพับใบตองเล่นแต่มินคะเทศกาลลอยกระทงมันผ่านมานานแล้วนะคะน้องคุณผู้ชมคะหลังจากที่มินพับใบตองจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่มิ้นจะต้องถ่ายทำฉากบู๊โดยฉากนี้มิ้นจะต้องเอาแจกันไปฟาดใส่หัวโจรให้แตกกระจายซึ่งก็ถือเป็นฉากง่ายๆสำหรับชาลิดา